โสดสนิทเลิกมิเรียมลดสถานะเป็นเพื่อนลั่นไม่เฮิร์ตแล้วเป้อารักโสดสนิทเลิกมิเรียมลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อการรับจุดหมายไม่ตรงกันลั่นไม่เฮิร์ตแล้วต้องใช้ชีวิตต่อไปเผยยังไม่เข็ดความรักกลายเป็นหนุ่มโสดเอาเสียแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มเป้อารักอมรสุภสิริหลังจบรักกับมิเรียมสอนพรหมมาศรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019ล่าสุดเป้อารักมาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามรอบปฐมทัศน์ณลานอินฟินิตี้ฮอลล์ชั้น5โรงภาพยนตร์พารากอนจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องหัวใจอัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยช่วงนี้ก็รอถ่ายละครแล้วก็ทำงานเพลงปกติครับงานรุ่งแล้วหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหัวใจโสดครับผมโสดแล้วครับเลิกกันอย่างเป็นทางการครับก็สักพักหนึ่งแล้วครับประมาณปลายปีพอจะบอกสาเหตุได้ไหมจุดมุ่งหมายอาจจะไม่ตรงกันครับแต่ตอนนี้ก็โอเคครับไม่กล้าพูดเยอะเลยครับผมสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายดียิ้มหลังจากยุติความสัมพันธ์มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมเป็นเพื่อนกันเลยครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายแบบด้วยกันมาครับสถานะเพื่อนดีที่สุดแล้วสำหรับคู่เราจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคบกันมากี่ปีประมาณ3ปีครับถามว่าทำใจยากไหมก็ยากตอนตอบนี่แหละครับยิ้มขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับหลายคนเชียร์คู่เราอยากบอกอะไรกับแฟนๆไหมที่ติดตามเราก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามวางแผนความรักครั้งใหม่ยังไงความจริงเรื่องความรักนี่ผมก็พยายามเงียบๆมาตลอดครับคงจะพยายามสบายๆต่อไปครับไม่ได้โฟกัสมากครั้งหน้าอาจจะไม่ได้เปิดตัวเหมือนเดิมแล้วไหมตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเปิดครับแต่ว่าไปถ่ายรายการด้วยกันมาเลยกลายเป็นเปิดไปเลยแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทุกอย่างครับรวมถึงตอนเลิกกันก็เข้าใจได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ต้องใช้ชีวิตต่อไปถามได้ชิลๆนะครับยิ้มผมชิลมากไม่ต้องห่วงผมครับเข็ดกับความรักไหมไม่มีใครเข็ดกับความรักหรอกครับยิ้มแต่ระบบความรักของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันของผมก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไม่เฮิร์ตแล้วครับร่วมงานกันได้ปกติครับทำงานกันช่วยเหลือให้คำปรึกษากันได้สบายมากครับเป็นเพื่อนกันได้ครับมาต่อยมวยเล่นกันได้ครับเขาก็มาเล่นยูโดที่ยิมผมครับหัวเราะแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาไหมเรื่องในอนาคตเราก็ตอบไม่ได้จริงๆครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับตอนนี้อยู่ในสถานะเพื่อนครับเพราะการเดินทางมันยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายครับโสดแล้วเนื้อหอมไหมไม่มีอะไรเลยครับเงียบๆเลยครับสบายๆเลยอยู่กับแก๊งเพื่อนๆทำงานด้วยกันคนยังไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าแต่ดูจำนวนกล้องและไม่วันนี้ถ้าออกอากาศตามจำนวนที่มาเนี่ยผมว่ายังไงคนก็ต้องรู้แล้วครับถ้ามีสาวๆต่อคิวเข้ามาทำยังไงโหยไม่เคยมีมาก่อนเลยครับยิ้มWe'll be right back.
เสกอภัยก๊อปปี้โชว์กินยาอาการดีขึ้นคิดถึงลูกการเผยยังไร้การติดต่อโทรไปแต่เขาก็ตัดสายแต่ก็ไม่เป็นไรเสกอภัยก๊อปปี้โชว์กินยาตลอดอาการป่วยดีขึ้นคิดถึงลูกอยากให้กลับมาเหมือนเดิมการเผยยังไร้การติดต่อเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มูลนิธิ Miracle of Life ร่วมกับเสกโลโซพร้อมกลุ่มศิลปินนักร้องนักแสดงและโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศตุรกีและซีเรียเซกโลโซแอนด์เฟรนด์ลีฟฟอร์ตุเกียแอนด์ซีเรียนะโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเลียบทางด่วนรามอินทราโดยก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเสกและตัวแทนศิลปินได้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงจุดประสงค์ว่ารายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจะทำบุญทั้งหมดพร้อมกันนี้เสกและภรรยาการวิภากรได้เปิดใจถึงเรื่องที่ก๊อปปี้โชว์ล้อเลียนเสียหายและเรื่องที่คนชมได้ทิปแล้วไหว้สวยรวมถึงเรื่องลูกๆน้องเสือน้องกวางที่ตอนนี้ก็ยังไม่ยอมติดต่อพ่อแม่เสกก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่ครับตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับยังเป็นซึมเศร้าอยู่แต่ได้ออกมาวันนี้ก็ดีใจได้พบพี่น้องทุกคนก็รู้สึกดีตอนนี้อาการก็ดีขึ้นครับอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ดีขึ้นเสกทวีภาพการนี่แหละครับการก็อยู่เป็นเพื่อนเขาค่ะคอยดูแลกันยังต้องกินยาอยู่ไหมเสกยังกินยาอยู่แต่นอนเยอะหมอให้พักผ่อนนอนวันละหลายชั่วโมงการ 5-10 ชั่วโมงหมอบอกยังดริ้งได้ไหมเสกได้นิดหน่อยเป็นยายิ้มเรื่องที่มีตลกมาล้อเลียนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วการก๊อปปี้ไม่ว่านะแต่จะมาล้อเลียนอันนี้ไม่ชอบเวลาเขาไปออกคอนเสิร์ตเขาไม่ได้บอกก๊อปปี้โชว์นะแต่เขาบอกเสกโลโซคนก็เข้าใจว่าพี่เสกมาอยากจะให้ก๊อปปี้โชว์ระวังหน่อยเพราะคนจะคิดว่าเป็นพี่เสกไปแล้วไปทำบ้าบ้าบอบอคือก๊อปปี้ได้แต่อยากให้เขียนคำว่าก๊อปปี้ตัวใหญ่ๆไม่ใช่เขียนตัวเล็กๆแล้วเสกโลโซตัวเบอร์เรอเลยเสกผมก็รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอน้องเขาแก้ไขแล้วก็ยินดีให้อภัยนะครับครั้งต่อๆไปก็รู้สึกดีขึ้นนะเห็นในคลิปตอนที่แฟนๆเอาทิปมาให้พี่เสกว่ายงามเลยเสกหัวเราะแฟนให้ทิปผมก็ไหว้ตลอดก็ได้เยอะครับ 2-3 แสนมีเพื่อนๆน้องๆในวงการมาขอให้แต่งเพลงให้เยอะไหมเสกก็มีครับมาขอให้ไปฟีเจอริ่งด้วยก็มีแต่ยังไม่ได้รับปากเพราะสุขภาพด้วยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่การแต่งให้เพลงหนึ่งได้ไหมอย่าให้เกินวันเกิดนะเสกได้สิกับน้องเสือน้องกวางได้เจอกันบ้างไหมการสำหรับน้องเสือน้องกวางพ่อกับแม่ก็ยังรักเหมือนเดิมนะไม่ว่าลูกจะยังไงการไม่คิดหรอกว่าลูกการผิดการคิดว่าการนี่แหละผิดเพราะตอนเขาอยู่ต่างประเทศไม่เคยเห็นพอเขากลับมาเลยได้เห็นเขาก็อาจจะรับไม่ได้ก็ขอโทษไปหลายครั้งแล้วตอนนี้แม่ก็ไม่เหวี่ยงแล้วเสกคิดถึงมากครับขอให้ลูกๆ กลับมาเหมือนเดิมครับเขากลับมาหาบ้างไหมเสกไม่ค่อยได้ทักกันมาเท่าไหร่